ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะณวัดมณีสถิตวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมนะคะมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะญาติค่ะถึงเวลามาแล้วเหมือนจะต้องการออกสื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลอะหมดเลยค่ะนี่ค่ะน้องสดาค่ะดูท่านี่ค่ะลงค่ะเลอะหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเล่นบนดินมาแล้วเขาก็มาเหยียบเราเพราะฉะนั้นชุดจะเลอะทุกชุดค่ะนะคะท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะเป็นวิทยุเนี่ยก็คงงงพูดอะไรอยู่พอดีมีสุนัขค่ะขึ้นมาปีนนะคะก็จะเลอะตลอดมีขี่ชุดก็เลอะหมดนะคะก็ใส่มันเลอะๆนี่นะคะนะคะทุกวันเราก็ได้คุยกันเป็นเรื่องของธรรมะที่เราคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของบุญที่เราคิดไม่ถึงว่ามันเป็นบุญต้องขออนุโมทนาบุญก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เมื่อวานทั้งวันเลยค่ะเห็นว่าเวลาก็เริ่มใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็เจ้าภาพกฐินก็เลยจริงๆแล้วโดยหลักของพระวินัยเนี่ยพระเองเนี่ยท่านจะพูดเรื่องกฐินเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ไม่สะดวกทางวัดเองเนี่ยก็พอดีว่าเราอยู่ในวัดพอดีเราก็เลยคิดว่าเอาละอันนี้มันน่าจะเป็นหน้าที่ของเราอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสะพานบุญนะคะเชิญชวนญาติธรรมเนี่ยมาร่วมกันเป็นประธานสายซึ่งจริงๆประธานหลักก็คือคุณวนิดาแล้วก็พี่ต๋อมแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นประธานหลักกันก็หามารวมกันปีนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ว่าจะได้ยังไงอะไรยังไงละคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือกิจกรรมแล้วก็พลังบุญเพราะว่ากำลังจะบอกว่าเราต้องเข้าใจคำว่าบุญนะคะเราทำบุญเนี่ยต้องได้บุญเงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้นะคะจริงๆแล้วที่วัดเนี่ยก็ใช้เงินเยอะเพราะว่าก่อสร้างไปเยอะก็ใช้เครดิตในส่วนนึงแต่ว่าเราต้องให้ได้บุญสวัสดีค่ะคุณกิติเราต้องได้บุญค่ะคือทุกครั้งที่มีการทำบุญเนี่ยหลวงพ่อของตัวเองเนี่ยเคยสอนเอาไว้อยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับการบอกบุญเพราะฉะนั้นถ้าจะทําจะเห็นว่าอาจารย์ธรรมโมลีจะไม่ค่อยไปจี้บอกบุญหรือจะไปให้คนลําบากใจอ่ะก็นานๆทีก็จะบอกเป็นสะพานบุญแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องบอกให้คนที่ฟังเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดอย่างเช่นการบอกบุญในส่วนของกฐินแบบเนี้ยก็คือหลวงพ่อสอนว่าลูกจะบอกบุญกับคนเนี่ยคนนั้นเนี่ยต้องเกิดศรัทธาก่อนในการที่จะทำถ้าเขาเกิดศรัทธาแล้วก็ทำเนี่ยเราจะไม่เป็นหนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาทำเพราะเขาเสียไม่ได้เนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นหนี้ให้เขามีความสุขเกิดศรัทธาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละไอ้ศรัทธากับความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการทำบุญของเขาน่ะนั่นแหละคือบุญของเราเราต้องสร้างบุญในหัวใจของคนเนี่ยเป็นก็ตอนนี้ก็ได้มา จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ดูว่าสายมันเยอะอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยแต่ละสายของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องมากมายอะแต่ปกติเราไปทำบุญที่อื่นเราก็จะเน้นว่าต้องได้เงินเท่านี้ต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยค่ะแต่ของวัดภูจวงเนี่ยต้องบอกว่าเน้นความกล้าที่จะเป็นผู้นำต้องกล้าออกมาเป็นผู้นำที่บ้านอย่างเงี้ยกล้าออกมาว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะเป็นประธานสายนะฉันจะเป็นผู้นำนะไอ้หัวใจที่มันกล้าเนี่ยแหละค่ะมันถูกฝึกขึ้นมาใหม่ เอ้ยฉันร่วมไปนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรกล้าค่ะเมื่อสมัยที่ตัวเองอายุประมาณ21 22ครั้งแรกในชีวิตที่เป็นผู้นำเป็นเองแบบว่าไม่มีใครขอเพราะเขาไม่ขอเราอยู่แล้วเพราะเราเด็กตอนนั้นอายุ21 22ก็ยังแบบดูแบบเพิ่งจะหลุดจากวัยรุ่นมัมหน่อยๆอ่ะนะก็ไปที่วัดที่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเขามีการทอดกฐินทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าพ
พระป่าประจำปีนะพระธุดงทอดพระป่ากันถวายพระตรายพระธุดงในวันที่14 15อะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้ววันที่แต่จำได้ว่าเมษาพระกลับมาจากธุดงอะค่ะตอนนั้นทีมของหลวงพ่อภาวนาพุทโธค่ะก็กลับกันมาทีนึงก็3 400ค่ะ3 400 4 500แบบพระอาจารย์จรัญเลยเขาก็จะมีการถวายผ้ากันสวัสดีค่ะพี่วันชัยทีนี้ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นประธานสายแต่ด้วยว่าเราก็ยังไม่ได้ทำงานแต่เราเนี่ยอยากเป็นประธานสายสวัสดีค่ะยะฮัดนะพออยากเป็นประธานสายปุ๊บเนี่ยก็เลยไปรับเขาก็บอกแบบนี้ค่ะมันมีความรู้สึกว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยได้บุญมากเราเลยเอาวิธีการนี้มาใช้กับกฐินของวัดภูจวงเขาบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เราเนี่ยกล้าที่จะตัดสินใจเป็นประธานอย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นผู้นำในครอบครัวเราอาจจะไม่ได้ผู้นำชุมชนไม่ใช่ผู้นำที่ใหญ่โตอะไรแต่ยังน้อยเราก็เป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อนของเราเป็นผู้นำในกลุ่มของพี่น้องของเราเพราะเราเป็นคนชวนเป็นผู้นำอยู่แล้วมันคือการสร้างความเป็นผู้นำให้มันเกิดขึ้นในหัวใจตัวเองก็เลยไปรับพอพระหลวงพ่อพูดไม่เป็นไรก็ไปรับขอรับสายหนึ่งรับสายหนึ่งตอนนั้นเป็นสายแรกในชีวิตซึ่งเล่าหลายครั้งนะคะแต่ว่าคนใหม่ก็เข้ามาฟังเรื่อยๆสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะทีนี้พอรับมาปุ๊บตอนนั้นเนี่ยตัวเองเริ่มเยอะแล้วอะเริ่มแบบว่ามาวัดเยอะเริ่มอะไรเงี้ยซึ่งแม่เองเนี่ยกับพ่อเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญนะทำทานอะไรเงี้ยแต่เขาเห็นเราเนี่ยเริ่มเกินลิมิตอะคือทุกคนมันมีลิมิตที่บ้านครอบครัวมีลิมิตของการทำเขาคิดว่าขนาดเนี้ยเยอะไปขนาดนี้น้อยไปอะไรเงี้ย เราก็มาวัดเยอะอะไรเยอะมาตลอดอะมาทุกวันพระอะไรเงี้ยวันอาทิตย์อย่างเงี้ยมันอยู่แต่กับวัดเยอะไงมันเริ่มชีวิตผิดปกติกับคนอื่นละอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็เลยใช้วิธีการคือด้วยความรักลูกอ่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ไม่สนับสนุนคือไม่ห้ามไม่กล้าขัดใจพอรู้นิสัยยิ่งขัดใจอาจจะยิ่งไปไกลกว่าเดิมก็ไม่กล้าขัดใจแต่ก็ไม่สนับสนุนทีนี้เราก็ไปรับผ้ากฐินมาไอ้ผ้าป่ามาจำได้เลยว่าหลวงพ่อสอนว่าการที่เราเนี่ยจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่การเลี้ยงดูท่านด้วยข้าวปลาอาหารหรือการปฏิบัติท่านตลอด100ปีท่านเอามาจากพุทธพจน์ของหลวงพระพุทธเจ้านะคะตอนนั้นฟังอ่ะนะฟังผ่านจากหลวงพ่อมาอีกทีนึงแต่การที่จะทำให้พ่อการที่เราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เนี่ยก็คือเราต้องทำให้พ่อแม่เราได้บุญทีนี้ปัญญาตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้แค่ว่าถ้าเกิดจะทำให้พ่อแม่ได้บุญเนี่ยก็คือให้ท่านเนี่ยเสียสละเงินทำทานให้กับเรามันมีบริบทอื่นอีกมากมายความศรัทธาในตัวเราอะไรหลายๆอย่างที่เรายังไม่มีให้ท่านเรามีแต่ความตอนนั้นต้องภาษาบ้านเราเรียกว่าความงมงายศรัทธาแบบว่าศรัทธาแบบเหมือนกับเชื่อเรื่องของการทำทานเชื่อเรื่องของการไปทำบุญแล้วมันจะดีอ่ะแต่ดียังไงก็ไม่รู้แหละแต่รู้ว่ามันดีมันชอบอ่ะมันมีความสุขคือมันมีความสุขในการทำบุญแต่ว่าผลที่ได้มาเนี่ยมันอีกเรื่องนึงนะแต่มันมีความสุขก็เอาพระป่านั้นน่ะจำได้เลยว่าใส่พานผ้าเป็นผ้าสบงผ้าไม่ใช่ผ้าสบงดิเป็นจีวรแต่ไม่ใช่ผ้าไตไม่แน่ใจว่าไตหรือเปล่าเป็นจีวรรับมาตั้งใจว่าให้แม่อธิษฐานคนแรกเลยหิ้วมาด้วยความแบบว่ามีความสุขมากอ่ะหิ้วมาจะให้แม่อธิษฐานและให้แม่ร่วมบุญเป็นคนแรกในฐานะที่เราเป็นผู้นำบุญครั้งแรกในชีวิตอยากมากอยากเป็นผู้นำบุญเนี่ยปรากฏว่าบอกแม่ครั้งแรกคิดว่าแกคงไม่อะไรเยอะก็เลยบอกแม่เป็นผู้นำให้หนูหน่อยคนแรกประเดิมพูดแบบอารมณ์ดีๆนะประเดิมแม่ช่วยทำบุญให้หนูหน่อยอะไรเงี้ย100นึงอะไร
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเพราะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวเงินดีนะขายก๋วยเตี๋ยวเงินดีสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วเดือนวันละ10,000ขาย 20,000 ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากเพราะฉะนั้น100นึงไม่ใช่ปัญหาก็เลยบอกแม่ช่วยทำบุญหนูหน่อยนะเป็นประเดิมแม่บอกไม่ทำครั้งแรกเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะปกติแกก็ชอบปฏิเสธแบบเนี้ยต้องเลี้ยงขยอต้องอะไรอย่างเงี้ยแม่ทำให้หน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยทำช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเริ่มแบบไม่เอาตอนหลังก็เลยบอกงั้นเราก็เลยเปลี่ยนใจเอา20 บาทก็ได้วะในใจแม่20 บาทแม่ประเดิมหนูหน่อยเนี่ยเอาพานมาเอาผ้าไตรมาวางแม่วางให้หนูหน่อย20 บาททำบุญกับหนูคนแรกของความเป็นประธานของเราไม่ทำ20 บาทก็ไม่ทำเริ่มรู้สึกสะเทือนใจใจเนี่ยมันสะเทือนมันน้อยใจอ่ะคือถ้าเป็นเราอ่ะเราคิดของเราเองนะเพื่อลูกอ่ะอะไรเงี้ย20 บาทซื้อความสบายใจได้เลยอ่ะมัน20 บาทเงิน20 บาทมันไม่มากหรอกแต่มันซื้อความสุขใจได้มันซื้อความสบายใจได้อ่ะแต่ว่าแกไม่ทำตอนนั้นนะคะเชื่อไหมว่าร้องไห้เลยตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ตัวเองมีประสบการณ์แบบเนี้ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นในเมื่อคิดนะคะในเมื่อเราเองเนี่ยจะสร้างบารมีเนี่ยขนาดแม่ของเราเองเนี่ยแม่เราเนี่ยยังไม่สนับสนุนเราเลยแล้วเราต้องมานั่งเสียใจกับการที่คนเนี่ยไม่สนับสนุนเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยจะหาเองบอกกับตัวเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหาเองแต่ก็น้อยใจอ่ะเสียใจนะตอนนั้นร้องไห้เลยนะเพราะว่าก็ไม่ได้มีกรรมฐานอะไรอ่ะ21ร้องไห้เลยแบบเสียใจแม่เขายังจำเรื่องราวพวกนี้ไม่ได้เลยแต่เราอ่ะถูกกระทำตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเสียใจก็ไปหาไปบอกกับเพื่อนๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนนั้นได้มาจำได้ว่าตอนนั้นประธานครั้งแรกได้มา30,000 กว่าบาทเมื่อเกือบ30 ปีที่แล้วได้มา30,000 กว่าบาทโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจเผอิญจริงๆอ่ะไม่ได้หาอะไรหรอกตัวเองก็หาได้ไม่กี่สิบแล้วค่ะคนนั้น20 คนอะไรเงี้ยแต่เผอิญจริงๆมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาอยากทำบุญเราก็เลยบอกเพื่อนว่าเนี่ยช่วยหานี่หน่อยสิเขาบอกได้เราก็คิดว่าเต็มที่ก็อาจจะหลัก2-3 พันอะไรเงี้ยก็ทำบุญก็ไม่ได้คิดอะไรคือไม่ได้คิดอ่ะเป็นคนโชคดีเรื่องพวกนี้นะคะก็ไม่ได้คิดอะไรปรากฏว่าได้มา30,000ตกใจเลยเฮ้ยได้มา30,000 บาทอะไรเงี้ยก็ได้ไปเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในชีวิตมันมีความสุขกับครั้งที่มันได้เป็นผู้นำกับเราร่วมบุญเนี่ยมันไม่เหมือนกันโทรมาคือมันไม่เหมือนความรู้สึกอย่างเนี้ยมันภูมิใจแล้วมันก็เก็บไว้ในใจว่าพอวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะให้ญาติธรรมของเราหรือคนที่เรารู้จักกันเนี่ยได้ภูมิใจตรงเนี้ยแบบไม่ยากอ่ะบางทีเนี่ยเราไปที่อื่นไปที่ไหนอะไรเงี้ยบางทีมันสังคมบางสังคมเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะที่ตัวเองพูดตรงนี้เพราะว่าอย่างลูกนิมิตโบสถ์ของวัดภูจวงหลายอย่างที่ตัวเองมาประสบความสำเร็จที่นี่นะเพราะว่าที่อื่นเราไม่มีปัญญาไม่ได้ไปเปรียบเทียบนะคะแต่ว่ามันได้จากแบบยอดเงินที่ไม่สูงอะสำหรับเราบางกลุ่มที่เราแบบเราทำไม่ได้ไงอย่างโบสถ์วัดภูจวงเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าลูกนิมิตที่พระอาจารย์น่ะท่านประกาศให้คนเนี่ยจองใบละลูกละ 3,000 จำได้ว่า 3,401 3,500 หรือประมาณเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไปทำที่อื่นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสเลยชาตินี้ทั้งชาติอ่ะที่เราจะเป็นประธานลูกนิมิตกับเขา
ลูกจริงๆอ่ะพระอาจารย์ให้ราคานี้หมดก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เป็นประธานลูกนิมิตสวัสดีค่ะพ่อน้องบีนะก็นี่ก็พ่อน้องบีก็ได้รับเป็นประธานสายที่3ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกพระประธานเหมือนกันคือหลายอย่างที่นี่ที่เราทำที่อื่นไม่ได้อ่ะเราได้เป็นมันเหมือนกับมันจุดประกายการเริ่มต้นของการสร้างบารมีที่มันจะโตขึ้นไปมันคือการเพาะบ่มมันคือการปลูกกุศลอ่ะให้มันเกิดขึ้นในหัวใจมันเป็นกุศโลบายมันเป็นเทคนิคของการสร้างจิตของเราให้เป็นกุศลอย่างเช่นการเป็นผู้นำแบบเนี้ยการนมัสการเจ้าค่ะการเป็นผู้นำแบบเนี้ยยังต้องขออนุโมทนาบุญพี่ทวีนะคะพี่ทวีก็แจ้งไปเพราะพี่ทวีเนี่ยทำบุญบ่อยมากมากับวัดภูจวงนะคะแล้วก็เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งเต็นท์โดมให้20หลังก็ไม่ได้อนุโมทนาบุญอะไรท่านอนุโมคือส่งอะไรมาเนี่ยบางครั้งไม่ได้อนุโมทนาบุญไปข้างหน้าค่ะต้องขออภัยจริงๆนะคะคิดว่าท่านไหนเข้าใจเป็นบุญอยู่แล้วบางทีเราก็แต่ว่ามันก็คาใจนะไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรก็เลยทักไปเพราะว่าปกติเนี่ยเงินที่พี่ทวีทำบุญมาเนี่ยปกติบางครั้งเนี่ยมันเลยจำนวนของสายที่เราเคยได้ด้วยซ้ำบางสายเนี่ย มา 3,000 บาทก็มีเราก็ยินดีเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเรารู้สึกว่าเขากล้าที่จะเป็นผู้นำอ่ะมันเป็นความภูมิใจในบุญนะเราต้องมองบุญให้เป็นบุญนะคะเรามองยอดเงินเป็นบุญไม่ได้เงินมันต้องใช้แต่ว่าอย่าให้เงินมันเป็นตัววัดคุณภาพของบุญถ้าหัวใจมันเกิน100นั่นคือใช่ละ 3,000 ก็ 3,000 อะไรเงี้ยพี่ทวีแจ้งมาบอกว่าอาจารย์ผมว่ามันผมไม่เป็นสายอ่ะเพราะว่าผมไม่ยังรู้สึกว่ามันแบบเหมือนกับจะเยอะไงเพราะว่าทำที่อื่นเยอะพี่ทวีแจ้งมาว่าจะร่วมบุญมา 10,000 บาทพี่ถือว่าอันเนี้ยสายได้นะสำหรับภูจวงมันอยากให้มันพิเศษกว่าที่อื่นตรงที่ว่าเป็นประธานการที่เป็นประธานเนี่ยมันคือการรวมพลังของผู้นำการทำบุญร่วมเนี่ยหรือมีจิตที่ร่วมเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเกิดพบไหนชาติไหนเนี่ยเราทำงานเนี่ยก็จะมีคนมาสามัคคีมารวมพลังให้กับเราแบบเนี้ยเราก็จะได้เป็นรวมกับคนอื่นเขาอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งของบุญที่เรานึกไม่ถึงเราคิดถึงแต่ว่าบุญเนี่ยมันก็เอาเงินไปรวมกันกับพระรวมตรงไหนก็เหมือนกันนั่นแหละหลายคนเนี่ยจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นไอ้จิตอย่างเช่นที่เราเคยฟังเรื่องของการทำบุญมาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตเอานาฬิกาที่เราทำบุญเนี่ยเราก็คิดว่าอย่างเช่นการอ่อนน้อมเนี่ยการอ่อนน้อมเนี่ยถ้าสร้างเป็นนิสัยเลยเนี่ยมันคือบุญคล้ายๆกับความสามัคคีอ่ะยากนะคนที่มีหัวใจสามัคคีเนี่ยยากมากอย่างเช่นการรวมตัวกฐินแบบนี้หรือการทำอะไรเนี่ยคือสามัคคีคือคนที่มีวินัยคนที่มีมารยาทคนที่มีความอ่อนน้อมต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างมากถึงจะกลายเป็นความสามัคคีได้ความสามัคคีคือหัวใจที่มันยอมรับกติกาของสังคมแต่มันต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะยอมหมดทุกอย่างเลยหรือเปล่าธรรมวดีก็ไม่เป็นเราก็เลือกสังคมดิว่าสังคมไหนที่เราจะเข้าไปแล้วเราถึงจะยอมรับเขาอะไอ้สังคมไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องเข้าไปเป็นอุปสรรคต่อเขาเราก็อย่าไปเป็นคือโลกใบนี้มันกว้างใหญ่มากมายเหลือเกินสังคมไหนที่เรารู้สึกว่าความคิดเนี่ยมันไปคนละแนวกับเราเนี่ยเราอย่าเข้าไปไม่ใช่ว่าเราเดือดร้อนนะเราเองไปทำให้เขาเดือดร้อนด้วยเราเข้าไปแล้วก็จะไปขัดเขาไงไปขัดขวางเขาอะการขัดขวางคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นอะไรอะเป็นกรรมการขัดขวางคนเนี่ยมันเป็นกรรมทำไมพระพุทธเจ้าต้องตรวจดูสัตว์โลกอะที่เข้ามาในข่ายพยาน
แล้วถึงพระพุทธองค์เนี่ยถึงจะโปรดคนคนนั้นก็เพราะว่าจะได้ไม่ต้องขัดคนผิดไงเอาคนที่แบบว่าฟังแล้วรู้เรื่องอะไม่ต้องไปขัดคนผิดไอ้ตรงนี้มันเป็นพลังลึกๆมันเป็นพลังของความสามัคคีมันเป็นพลังของความอ่อนน้อมมันเป็นพลังของความเคารพหัวใจแบบนี้พอมันเกิดขึ้นมาที่หัวใจเราเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่แสดงความเคารพเป็นพฤติกรรมที่อ่อนน้อมแต่ว่าต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงว่าคนบางคนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้หัวใจของเขาเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าอ่อนน้อมจริงๆว่ามันเป็นยังไงหัวใจของเขาเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าความเคารพคืออะไรเมื่อเขาไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะคิดว่าคนอื่นทำด้วยความเสแสร้งเพราะเขาไม่รู้ว่าโลกนี้มันมีจริงความอ่อนน้อมมีจริงสวรรค์ที่เกิดขึ้นการปิดประตูอบายภูมิจากความอ่อนน้อมมีจริงสวรรค์หรือประตูที่เป็นปิดหรือสิ่งที่ปิดประตูแห่งอบายภูมิเนี่ยจากความเคารพผู้อื่นมีจริงทำไมความอ่อนเพียงแค่ความอ่อนน้อมทำไมเพียงแค่ความเคารพผู้อื่นเนี่ยทำไมถึงปิดประตูได้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่พระอริยบุคคลนะคะต้องเป็นขณะจิตนั้นนะคือจิตของเราเนี่ยถ้ามันเป็นกุศลอยู่นั่นหมายถึงว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ขณะดวงจิตของเราที่จะตายจากโลกนี้ไปอ่ะมันไม่มีเหตุปัจจัยของการเกิดในอบายภูมิแค่ความอ่อนน้อมที่มีอยู่ในหัวใจอ่ะสร้างนะคะต้องสร้างอยู่ดีๆเนี่ยอ่านหนังสือปุ๊บจบปั๊บแล้วหนังสือบอกให้เราอ่อนน้อมแล้วเราก็อ่อนน้อมตามหนังสือเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ความอ่อนน้อมเนี่ยต้องฝึกตอนที่เราอยู่กับคนอื่นเราอยู่กับคนเนี่ยดูตัวอย่างเช่นคนที่มีบารมีทำไมขันติจึงเป็นบารมีหลายๆอย่างต้องมีขันติขันติเนี่ยใช้บุญหลายอย่างมากความอ่อนน้อมเนี่ยก็เป็นบุญหนึ่งที่ทำให้เกิดขันติบารมีเนี่ยอย่างเช่นเราอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยบางคนเสียมารยาทมากอย่างเช่นคนอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยเพื่อนโดนดุเนี่ยหัวเราะเยาะอย่างเงี้ยเขาไม่ทำกันแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอันนี้คืออกุศลเพื่อนโดนดุต้องเพื่อนกำลังโดนคนครูดุเนี่ยเราก็ขำใหญ่เลยโอ้ยโดนดุโอ้ยตลกอะไรเงี้ยนี่คือจิตใจที่มันหยาบกระด้างถ้าคนจิตใจที่มันอ่อนโยนเนี่ยพอเราเห็นคนอื่นถูกดุเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเห็นใจคนที่ถูกดุหรือเราอาจจะมองคนที่ดุว่าตอนนี้เขาดุเพื่ออะไรจิตมันจะคิดไปในอีกแนวนึงมันจะเกิดกระบวนการของความเข้าใจคนว่าเนี่ยเขาดุเพื่ออะไรเขาทำตรงนี้ทำไมอะไรไม่ใช่ว่าพอคนโดนดุแล้วจิตเนี่ยมันกระด้างโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วมันขึ้นนะนี่คือคนที่ไม่มีความอดทนต่อกิเลสเพราะฉะนั้นคนที่มีขันติบารมีเนี่ยจึงเป็นคนที่สงบจากกิเลสนะคะไม่ใช่สงบท่าทางนะบางคนท่าทางนิ่งแต่พอพูดมาแต่ละคำเนี่ยเป็นโทสะแบบเนี้ยนิ่งนะแต่คำพูดเนี่ยแฝงไปด้วยโทสะไอ้ที่นิ่งอะนิ่งโกรธไม่ใช่นิ่งสงบ เคยเจอไหมนิ่งโกรธอะคือคำว่านิ่งเนี่ยในความหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือนิ่งสงบจากกิเลสในใจการพูดการกระทำการทำทุกอย่างมันจะต้องไม่มีกิเลสเนี่ยเข้ามาเป็นตัวผลักดันให้เกิดการกระทำนั้นแต่มันต้องกลายเป็นกุศลที่ทำให้เกิดการกระทำนั้นทีนี้หลายคนบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นจะใช่เหรอเพราะฉะนั้นคนที่สงบนิ่งเนี่ยมันก็คือคนที่สงบไปแหละคนไม่สงบมันจะนิ่งได้ยังไงอะไรต้องย้อนกลับไปอีกในครั้งที่พระสารีบุตรเนี่ย
คยกระโดดข้ามคลองเล็กๆนะคะแล้วก็มีคนก็สงสัยว่าพระสารีบุตรเนี่ยทำไมยังกระโดดอยู่เป็นถึงพระอรหันต์แล้วเป็นอัครสาวกด้วยนะทำไมยังกระโดดอยู่ล่ะไม่สำรวมเลยอย่างเงี้ยอู้อันตรายนะความคิดแบบเนี้ยคือถ้าเป็นไปได้อย่าไปคิดอะไรกับใครไม่สำรวมเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเกิดความสงสัยขึ้นมาพระพุทธองค์จึงตรัสข้อนี้ต้องจำไว้เยอะเพราะว่าถ้าเราไม่จำเนี่ยเราจะปรามาสคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวพระสารีบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าพระสารีบุตรเคยเป็นลิงมาก่อนแต่หลายคนเนี่ยก็เอากิเลสตัวเองเนี่ยขึ้นมายกตัวอย่างนี้มาช่วยการเอาธรรมะมาช่วยปกป้องกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในบรรดานักปฏิบัติคือพอตัวเองทำปุ๊บเนี่ยเราก็อ้างว่าเนี่ยพระสารีบุตรยังกระโดดข้ามได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็กระโดดข้ามได้วาสนาเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้อะไรเงี้ยคือว่า คำว่าวาสนาเนี่ยตอนที่พระสารีบุตรทำเนี่ยทำด้วยอำนาจของจิตที่เป็นมหากิริยากิริยาจิตอะจิตของพระอรหันต์อะไม่ได้ทำเพราะความไม่สำรวมนะแต่มันเป็นวาสนาเก่าอุปนิสัยเนี่ยมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นอ่ะที่เมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยอุปนิสัยเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนหมดได้คือสามารถตัวขององค์ความรู้เนี่ยที่เรียกว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถประหารกิเลสได้จนถึงอนุสัยที่เป็นวาสนาพระพุทธองค์ทรงเปลี่ยนหมดเลยบุคลิกทั้งหมดเลยเปลี่ยนได้สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้ขนาดนั้นแต่ในอัครสาวกลงมาจนถึงพระอรหันต์จนถึงพวกเราเนี่ยที่เราปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนเฉพาะพฤติกรรมบางอย่างที่มันมีกิเลสคอยชี้นำอะไรที่มันพูดด้วยกิเลสมันก็จะไม่พูดด้วยกิเลสอะไรที่มันทำด้วยกิเลสมันก็จะไม่ทำด้วยกิเลสอันนี้ทุกคนเปลี่ยนได้หมดแน่นอนแต่ไอ้ตัวที่เป็นวาสนาบุคลิกภาพที่ออกมาจากวาสนาโดยที่ไม่ได้ผ่านกิเลสเนี่ยมันยังมีอยู่ดังนั้นเนี่ยคนบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยมีพระอรหันต์ที่พูดแบบเหมือนไม่สุภาพอ่ะแล้วก็มีพระไปถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำไมพระองค์นี้เนี่ยใช่พระอรหันต์เหรอทำไมพูดเหมือนมีกิเลสอยู่เลยอะไรเงี้ยพระองค์ก็ทรงรับรองว่าเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยถึงท่านจะมีอุปนิสัยที่พูดแบบนี้ก็จริงแต่ว่าจิตของท่านเนี่ยในการแสดงออกมาทางคำพูดเนี่ยวจีเนี่ยมันเป็นกิริยามันไม่ได้มีผลต่อการเกิดของท่านแล้วท่านก็ไม่ได้มีกรรมอะไรมันไม่มีกรรมกลับมาหาท่านนะเพราะมันไม่ได้ทำเพราะอำนาจของกิเลสไอ้คนที่รับกรรมส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเราเนี่ยเราก็บางทีเราพอเรากระโดดข้ามคลองปุ๊บเราก็อ้างพระสารีบุตรนี่ไงพระสารีบุตรยังกระโดดข้ามได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวาสนามันละไม่ได้อย่าเพิ่งไปพูดคำนั้นอย่าเพิ่งไปบอกว่าวาสนาละไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นละวาสนาอะไรกันอะเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคือพฤติกรรมของเราทีนี้พฤติกรรมของเราเนี่ยไอ้คนจะรู้ได้หรือรู้ไม่ได้เนี่ยว่าขณะที่เราทำเนี่ยมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเนี่ยมันคือเราเท่านั้นดังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราดูตัวเองให้มากที่สุดอย่างตัวเองเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยดูคนอื่นเนี่ยปกติเนี่ยจะดูคนไม่ค่อยไกลคือจะดูเฉพาะคนที่อยู่รอบตัวเราเท่านั้นจะไม่ดูไกลไปวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองดาราอะไรแบบนี้ไม่เป็นคือจะดูเฉพาะรอบๆตัวเราดูเพื่อเราจะทำยังไงกับเขาเราจะอยู่กับเขายังไงคือดูเพื่อที่จะมาประพฤติตัวเองอะไม่ได้ดูเพื่อที่ว่าเราจะต้อง
คนนี้ไม่ดีต่อสังคมเราต้องทำเอาไปยังอะไรไปจัดการกับเขาไปจัดการคนนี้แทนคนนั้นคนนั้นคนนี้เขาไม่ดีนะเขาไม่น่าจะทำอย่างนี้กับคนนั้นอะไรก็ไม่มันไม่ใช่หน้าที่ของธรรมวรีหน้าที่ของธรรมวรีคือตอนเนี้ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยแต่งตั้งให้เป็นนุปัสสนาอาจารย์แนะนำการสอนกรรมฐานอันนี้คือหน้าที่ของเราเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราที่เรารับมาในส่วนอื่นๆเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราไปนั่งดูคนอื่นแล้วเราก็ไปนั่งจัดการว่าคนคนเนี้ยต้องไปขัดขวางเขาเพราะเขาทำไม่ดีเราต้องไปยุ่งโอ้โหไม่ใช่หน้าที่เราละเราต้องดูใจของเราว่าขณะที่เราไปพยายามขัดขวางพยายามจัดการอะไรต่างๆเนี่ยจิตของเราเนี่ยแน่ใจหรือเปล่าว่าจิตของเราในขณะนั้นเป็นกุศลจริงๆถ้าจิตไม่เป็นกุศลเกลียดมีความลำเอียงมีความเกลียดส่วนตัวมีผลประโยชน์ส่วนตัวในการที่ทำเนี่ยอันเนี้ยบาปแล้วโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวมันจะคุ้มค่าไหมเมื่อคืนก็ได้พูดเรื่องนี้อยู่กับโยคีว่าเมื่อวันซืน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ได้มีโอกาสเข้ากรุงเทพไปนอนที่บ้านก็ตั้งใจว่าสักเดือนละครั้งจะไปนอนบ้านที่ไปนอนคือไปถูบ้านไปนอนบ้านแล้วก็มีธุระอะไรก็จะเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยทีนี้ต้องกลับมาเพื่อที่จะบรรยายช่วงกลางคืนกลับมาเพื่อจะบรรยายช่วงกลางคืนเวลาเนี่ยก็เปิด Google Map ดูเวลาเนี่ยถึงกรุงเทพเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยมาถึงที่วัดภูจวงเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณหนุ่ยสบายดีนะคะจำชื่อถูกไหมคะถูกนะคะทีนี้เนี่ยพอดูเวลาปุ๊บเนี่ยเวลามันมีจำกัดเราเองเนี่ยจะแวะข้างๆทางไม่ได้เลยแวะได้อย่างเดียวคือเติมน้ำมันแวะอย่างอื่นไม่ได้ละถ้าแวะอย่างอื่นเนี่ยมันจะต้องเสียเวลานะคะเราก็เลยต้องเหยียบตรงมาแต่ไม่ต้องรีบอ่ะเวลามันเวลาปกติมันไม่ต้องเหยียบมากอ่ะแต่ปกติตัวเองเป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วถ้าขับคนเดียวนะแต่เกิดกับมีคนนั่งอยู่ด้วยเนี่ยขับช้าไม่ใช่ระวังโม้ โม้อยู่พอโม้อยู่ก็ต้องลดความเร็วเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มันอันตรายอะไรเงี้ยโม้คุยอะไรเงี้ยคุยนู่นคุยนี่ไปตามภาษาใครจะว่ามีกิเลสก็ช่างเขาเรื่องของเขาเรารู้ตัวเราเองเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะสนใจความรู้สึกของคนที่คิดไม่ดีละแต่จะสนใจความรู้สึกของคนดีๆคนดีๆที่เรานับถือคนดีๆที่คนอื่นนับถือแบบเนี้ยเขาจะมีมุมมองดีๆให้กับเราเราก็จะนับถือด้วยแต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่มีใครนับถืออยู่แล้วบางทีมีคนชอบจับผิดคนนู้นคนนี้วางตัวไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ชอบเราเนี่ยไม่ให้ค่าเลยค่ะเสียเวลากับใจของเราไม่ให้ค่าเขาก็ห่างๆมั่งอะไรมั่งไปอะไรไปซึ่งอย่างที่ได้พูดไปว่าเวลาเนี่ยเหมือนกับการเดินทางมาวัดภูจวงเนี่ยมันแวะไม่ได้เหมือนกับตอนเนี้ยชีวิตเราเหมือนกับการเดินทางจากกรุงเทพมาวัดภูจวงอ่ะมันมีจุดหมายอยู่อะอะไรที่มันไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยคงต้องทิ้งเราไม่ได้เห็นแก่ตัวเพราะสิ่งที่เราทิ้งเนี่ยมันคือเรื่องส่วนตัวด้วยซ้ำแต่เรื่องที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือเรื่องส่วนรวมเราทิ้งเรื่องส่วนตัวเพื่อเรื่องส่วนรวมเนี่ยก็ไม่น่าที่จะเป็นการเห็นแก่ตัวนะเรื่องบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวไร้สาระแบบว่าคนนู้นจุ๊กจิ๊กคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็จะตัดทิ้งง่ายๆเพื่อที่จะทำงานส่วนรวมเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแบบนี้หลายคนเนี่ยเราลองดูตัวเราเองดีครับว่าเมื่อมีการตัดสินใจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราลองลำดับเรื่องดูว่าเรื่องที่เราให้หัวใจของเราเนี่ยหนักไปเยอะที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะได้หรือเป็นเรื่องส่วนรวมที่จะได้เราจะรู้แล้วว่าหัวใจของเราเนี่ยมันหนักไปทางไหนหัวใจของเราเนี่ยมันหนักไปทางเรื่องส่วนตัวหรือหัวใจของเราเนี่ยมันหนักไปทางเรื่องส่วนรวมมากกว่ากัน
เราจะทิ้งอะไรแล้วเราจะเก็บอะไรเอาไว้ส่วนใหญ่เราดูความจริงมันก่อนความจริงของหัวใจว่าใจของเราเนี่ยมันหนักไปทางไหนแล้วถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยมันหนักไปทางเรื่องส่วนตัวซะมากเราก็ดูว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยที่เราไปยึดมันไว้มากๆเนี่ยแล้วเราไม่กล้าตัดมันเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนถ้ามันไม่สำคัญมากบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องสร้างบารมีโดยการฝึกที่จะตัดมันบ้างเพื่อให้มันเกิดพลังในหัวใจของเราเนี่ยให้มันเข้าไปสู่เรื่องส่วนรวมบ้างเพราะการทำกับส่วนรวมหรือการทำให้กับคนอื่นเนี่ยมันคือบารมีหลายคนบอกจะเอาบารมีไปทำอะไรเคยเห็นคนมีความสุขไหมอะคำถามว่าจะเอาบารมีไปทำอะไรเนี่ยต้องถามก่อนว่าเคยเห็นคนมีความสุขไหมคนมีความสุขก็คือคนที่มีบารมีเขามีบารมีด้านไหนมากเขาก็จะมีความสุขด้านนั้นถ้าเขามีบารมีทุกด้านเขาก็จะมีความสุขทุกด้านความทุกข์เนี่ยมันคือคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราที่มีกิเลสเนี่ยจะไม่สามารถทำให้คนที่มีบารมีเนี่ยทุกข์ได้อย่างเช่นคนที่มีขันติบารมีคนที่มีขันติบารมีเนี่ยความอดทนเนี่ยมันมีอยู่4ระดับ1อดทนต่อทุกขเวทนาทางกายทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดร่างกายต่างๆเนี่ยความอดทน2ความอดทนต่อทุกขเวทนาที่อยู่ข้างนอกต่อความลำบากในการทำงานความอดทนต่อกิเลสความอดทนต่อกิเลสเนี่ยหลายคนเนี่ยทนไม่ได้โดยเฉพาะกิเลสที่มันเป็นความสุขมันต้องทนนะไอ้กิเลสที่เป็นความสุขนี่แหละน่ากลัวที่สุดเลยเพราะว่ามันคือถ้าเกิดมันเป็นกิเลสที่เป็นความทุกข์เนี่ยอย่างเช่นกิเลสที่เป็นในส่วนของโทสะเนี่ยปกติเนี่ยเราจะไม่ชอบกิเลสตัวนี้อยู่แล้วเราก็จะพยายามที่ให้ใจของเราเนี่ยมันมีความสุขแต่ไอ้กิเลสที่มันเป็นความสุขเนี่ยเช่นความเพลิดเพลินไปในกามคุณต่างๆจนมันหลงละเริงไปจนผิดเนี่ยไอ้กิเลสที่มันมีความสุขเนี่ยขันติอ่ะที่มีบารมีในหัวใจมากๆเนี่ยมันจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่ถูกขันติบารมีที่มันอดทนต่อกิเลสได้นะเอ้ยไม่ทำไอ้ตัวเนี้ยมันยากคือมันต้องได้ฝึกมันมีกิเลสเข้ามาหาเรามากมายเหลือเกินในส่วนของความสุขเนี่ยบางคนก็เฮ้ยเอาหน่อยนะนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอนาคตจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาแล้วก็ทุกข์กิเลสคนที่มีบารมีขันติบารมีเนี่ยจะไม่ทุกข์เลยทุกข์น้อยมากพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะทุกข์น้อยเพราะว่าทนได้ทั้งทุกขเวทนาทางกายทนได้ทั้งความลำบากไม่ว่าจะทางวัดจะมีให้กินไม่มีให้กินไม่ได้เดือดร้อนจะกินแบบไหนก็ได้หมดอดทนต่อความเป็นอยู่อดทนต่อความเจ็บปวดอดทนต่อกิเลสในใจอย่างเช่นเมื่อเรามีความฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความอดทนต่อการตามดูการตามดูที่ไม่มีความอดทนเนี่ยเหมือนกับวิริยะที่เป็นบารมีก็เหมือนกันวิริยะนี่ก็เป็นบารมีนะคนที่วิริยะต่ำต่ำเนี่ยความขยันมันจะมีขีดจำกัดแต่คนที่มีวิริยะบารมีเนี่ยมันจะมีความขยันมีพลังของบารมีเนี่ยวิริยะความบารมีเนี่ยวิริยะบารมีเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีความเกียจคร้านแต่ว่าถ้าไม่มีวิริยะมีแต่วิริยะบารมีอย่างเดียวเนี่ยแต่ถ้ามันขาดความอดทนเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ขยันอดทนเคยได้ยินไหมฮะภาษาบ้านภาษาชาวบ้านบ้านๆเนี่ยขยันอดทนก็คือวิริยะกับขันตินั่นเองขยันอดทนเนี่ยพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราขยันกำหนดแต่ว่าความอดทนของเรามันต่ำไอ้ความขยันนั้นบางทีมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันอดทนไม่ได้มันขยันแต่มันไม่มีความอดทนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความขยันเนี่ยมันต้องอาศัยความอดทนถ้าเกิดความอดทนสูงเนี่ยมันจะขยันตัวเองจึงไม่สงสัยเลยว่าในโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท
ทำไมถึงตัดว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเรามีขันติเนี่ยเรามีความอดทนสูงๆเนี่ยพอเราปฏิบัติทำไปเนี่ยเรามีความเพียรเนี่ยพอเราไปเจออุปสรรคเนี่ยเราขยันใช่ไหมคะเราไปเจออุปสรรคต่างๆที่มันเป็นความทุกข์เนี่ยความอดทนของเราเนี่ยทำให้เราผ่านวิทยาเนี่ยมันทำงานต่อเนื่องได้แต่ถ้าเรามีความขยันแต่เราไม่มีความอดทนเนี่ยบางครั้งเนี่ยความขยันมันมีก็จริงอยู่อะแต่มันทนไม่ได้อะมันก็ไปต่อไม่ได้มันเป็นแบบนี้คนเราส่วนใหญ่เนี่ยขยันแต่มันขาดความอดทนไงมันจึงทำให้ความขยันเนี่ยทำงานไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีบารมีทั้งความขยันด้วยทั้งความอดทนด้วยเนี่ยฉุยเลยนี่มีปัญญาด้วยเนี่ยพอขยันด้วยอดทนด้วยแล้วมีปัญญาด้วยเนี่ยชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่มีบารมีมากจึงทุกข์น้อยกลับไปที่คำถามเดิมว่ามีบารมีไปเพื่ออะไรก็มีบารมีไปเพื่อมีความสุขเนี่ยแหละความสุขที่คนแย่งไปไม่ได้ความสุขหลายอย่างที่เราไปฝากไว้กับคนอื่นเช่นความสุขในการกินอยู่ในกามคุณเนี่ยมันเป็นสมบัติผัดกันชมหลายอย่างที่เป็นฝ่ายของโลกธรรม8ที่เป็นอิทธาลมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขทางกามคุณเงินทองเนี่ยเรามีมามีความสุขถึงเวลาเราก็ต้องใช้ไปเงินหมดก็ทุกข์แลกกันไปแลกกันมาอยู่แบบเนี้ยความสุขเกิดขึ้นจากลาภความสุขเกิดขึ้นทางกามคุณต่างๆความสุขที่เกิดขึ้นจากคำชมคำสรรเสริญความสุขที่เกิดขึ้นจากความมีอำนาจหรือยศหรือหน้าที่ความสุขแบบนี้มันต้องอาศัยคนอื่นความสุขจากกามคุณก็ต้องอาศัยคนอื่นตาจะเห็นอะไรดีๆเนี่ยคนมันต้องดีๆอ่ะมันจะมีความสุขเธอทำดีๆได้ไหมฉันจะได้มีความสุขเนี่ยหูเนี่ยเธอพูดดีๆสิฉันจะได้มีความสุขคือต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นหมดเลยคำสรรเสริญก็ต้องพยายามทำตัวดีๆพยายามโพสเฟซพูดแต่สิ่งดีๆของตัวเองเพื่อให้คนอื่นเขาชมเราจะได้มีความสุขคือมันต้องอาศัยคนอื่นอ่ะคือไม่ได้ว่ากันอ่ะแต่มันต้องอาศัยอ่ะมันมีแต่ความสุขที่มันเป็นบารมีธรรมเท่านั้นที่เราไม่จำเป็นต้องอาศัยใครเลยในเวลาเดียวกันที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะถูกนินทาเราอาจจะถูกใส่ร้ายแต่ถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันนิ่งไอ้การนินทาพวกนั้นการใส่ร้ายพวกนั้นเนี่ยมันทำร้ายเราไม่ได้เนี่ยมันกลับมีความสุขไม่ได้ซาดิสนะความสุขจากชนะชัยชนะกิเลสคือความกลัวชัยชนะความโกรธในใจของเราเนี่ยว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วเราทำได้ถึงคนจะด่าเราขนาดไหนเนี่ยเขาไม่ได้มีผลกับชีวิตเราเลยเราทำได้ไอ้ความสุขแบบเนี้ยไม่มีใครสามารถที่จะแย่งเราไปได้เราจะเจอคนแบบนี้อีกกี่ร้อยกี่พันคนเนี่ยเราก็จะสามารถมีความสุขได้ตลอดยิ่งเขานินทาเรายิ่งเขาให้ร้ายเรายิ่งเขาขัดขวางเรายิ่งเขาใส่ร้ายเราเท่าไหร่มันกลับกลายเป็นว่าให้เราเช็คได้หัวใจตัวเองได้บางทีเครื่องมือในการเช็คเนี่ยมันก็ต้องหาเครื่องมือธรรมชาตินะเราเช็คเองเนี่ยเป็นเครื่องมือทดสอบแบบธรรมดาเนี่ยมันเช็คยากแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องมือธรรมชาติพวกนี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คตัวเองได้พอเราเช็คตัวเองผ่านเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่านมันมาได้แล้วนะอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยอันนี้เราผ่านไม่ได้บางทีตัวเองก็ยังรู้สึกเฮ้ยอันนี้เราผ่านไม่สวยบางครั้งที่มีปัญหาอย่างการที่เราอยู่กับคนทุกคนมันมีแต่ความคิดอะแล้วแต่ละคนก็แสดงอาการแสดงการกระทำออกมาบางครั้งตัวเองก็รู้สึกนะในการแก้ไขปัญหาว่าเฮ้ยการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ไม่สวยไม่โอเคแต่เฮ้ยได้แค่นี้เพราะมากกว่านี้ยังทำไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนมันเกิดความภูมิใจแล้วมันก็เกิดการให้กำลังใจตัวเองอย่าไปดูคนอื่นว่าเขามองเราอะว่าเป็นยังไงถ้าการตัดสินใจของเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลย
ไม่ได้มีใครเดือดร้อนจากการกระทำของเราเลยเนี่ยไม่ต้องไปดูคนอื่นเพราะเรากำลังฝึกตัวเราเองวันที่หัวใจของเรามันเข้มแข็งจากการฝึกฝนอันนี้แหละมันจะเป็นธรรมะมันจะเป็นบารมีที่คุ้มครองเราไปทุกภพทุกชาติวันที่เรามีความทุกข์เนี่ยคนอื่นเนี่ยไม่ได้ช่วยเรามีแต่เราเท่านั้นแหละที่ต้องช่วยตัวเราเองไม่มีใครหรอกที่จะมาตามช่วยเราได้ตลอดไปเพราะว่าเขาเองเขาก็มีทุกข์มีแต่เรานั่นแหละถ้าเราจะสร้างบารมีเนี่ยเราเอาความทุกข์ของคนอื่นเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ช่วยเขาให้ถูกทางเราก็จะสร้างบารมีตรงนั้นน่ะสำเร็จง่ายอย่าไปยัดเยียดความหวังดีให้กับใครให้ดูว่าเขามีความทุกข์เรื่องอะไรแล้วเราก็ช่วยเขาให้ถูกทางให้ถูกกับสิ่งที่เขาต้องการอันนี้ก็จะเป็นการสร้างบารมีมันต้องใช้ปัญญาถ้าเกิดสร้างบารมีไม่ใช่ปัญญาเนี่ยมันไปช่วยคนมั่วไปหมดเลยอะแล้วเราไม่ได้ความดีกลับคืนมาเนี่ยเราก็เลยทุกข์ไงฉันอุตส่าห์ทุ่มเทกับเธอขนาดนี้เธอทำไมไม่เห็นความดีของฉันก็มันผิดไงมันผิดทางถ้ามันถูกทางมันต้องดูว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาต้องการอะไรแล้วเราเนี่ยทำให้เขาตรงหรือเปล่าถ้าเราทำให้เขาตรงเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือการฝึกจิตเนี่ยเข้ามาสู่เริ่มต้นเข้ารายการคือความฝึกความสามัคคีอะฝึกความอ่อนน้อมฝึกการยอมรับเนี่ยหัวใจที่มันฝึกแบบนี้มันยากนะต้องฝึกตลอดนะคะเราไปที่ไหนต้องฝึกใจที่มันน้อมเคารพคนอื่นน้อมยังเข้าไปในสังคมใครก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยสังคมเขาเกิดความเดือดร้อนเขาเคยอยู่กันดีๆแล้วเนี่ยเขาเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเขาเกิดความไม่เข้าใจกันเพราะเราหรือเปล่าเราไปพูดเราไปยุเราไปแย้งให้คนอื่นทะเลาะกันให้เขาเกลียดกันเขาคิดกันดีๆแต่เราไปพูดให้เขาคิดกันไม่ดีอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือสร้างกรรมแล้ววันนึงเนี่ยวันที่เราเป็นผู้นำแล้วเราจะมีคนแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตแล้วเราจะรู้ว่าคนแบบเนี้ยเป็นคนที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ